สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าใต้ชนบทมาแล้วมาวันนี้จะมาทำเมนูไอ้นี่ปกติเขาจะเอาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวใหญ่ๆอ่ะนะอันนี้เยตามันว่าหัวมันเล็กเนาะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเยตาจะทำอะไรอันนี้ก็คือยังไม่เคยทำนะคะมาทำพร้อมกันกับเอฟซีนี่แหละมาทำพร้อมกันกับ FC นี่แหละเนาะหัวใหญ่ๆมันจะใบมันจะใหญ่ใช่ไหมอันนี้หัวมันเล็กใบมันก็เล็กเนาะหัวเล็กจะให้ใบใหญ่ได้ไงล่ะเนาะหัวเล็กใบก็เล็กมันลอกก่อนลวกน้ำก่อนลวกน้ำร้อนก่อนไม่ให้มันแตกเนาะลวกน้ำร้อนก่อนมันแตกแล้วได้ไหมยายลวกไม่ถึงไม่เที่ยงแล้วเมนูนี้คือว่าเมนูนี้เดี๋ยวยายจะบอกจริงๆแล้วน่ะยายจะทำปอเปี๊ยะจะทำปอเปี๊ยะตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้ทำปอเปี๊ยะมันเสียเวลาเนาะนี่ลวกน้ำแล้วลวกน้ำร้อนเดี๋ยวจะลวกอีกเดี๋ยวจะผัดไส้ก่อนเดี๋ยวจะทำอันนี้คือเมนูนี้คือมั่วเด้อเพื่อนๆมั่วมากที่สุดเลยมั่วมากที่สุดเลยนี่เอาผักดองใส่ปกติจะใส่แบบที่เหมือนหมูยัดไส้ยายนะเนื้อยัดไส้น่ะทำคล้ายๆกันแต่ยายจะเอาอันนี้เป็นเอาอันนี้ห่อแต่ว่าจะแบบเพี้ยนๆมั่วเพราะว่ายายจะทำปอเปียไม่ได้ทำก็เลยมั่วเอาจริงๆแล้วเอาแตงดองทีนี้ยายขี้เกียจเปิดแตงดองเปิดแล้วมันกินไม่หมดเนาะก็เลยมันมีผักดองแล้วก็เอาผักดองนี่เลยมีผักมั่วมีพริกหวานมีหอมแล้วก็มีผักดองมีอะไรก็ใส่เข้าไปเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่เข้าไปยี่ต้าไม่มีสูตรแล้วก็ยังไม่เคยทำเลยสูตรก็ไม่มีทำก็ยังไม่เคยทำแต่พาเพื่อนๆมาลองพร้อมกันนี่แหละห่อสดก็ได้เนาะห่อสดก็ได้แต่ว่าเยต้ามาผัดมันจะได้เข้าน้ำเข้าเนื้อเนาะก็คือว่าไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีสูตรไม่มีสูตรมีอะไรก็ใส่เข้าไปปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะไม่ใช่ปอเปี๊ยะจะมาดูว่ามันจะอร่อยไหมเนาะจะอร่อยไหมเนาะใส่เข้าไปเลยมั่วจริงๆเลยนี่มั่วกินได้ใส่ปอเปี๊ยะจริ
ริงโอ้ยใส่ผงห้องไปไหมไม่ใส่ดีกว่าเอาแค่นี้แหละเพื่อนผัดก่อนทำไปมั่วนะเพื่อนอย่าเอาซอสมะเขือเทศมาใส่หน่อยไม่ได้เปิดคล่องเมื่อกี้เอามาใส่นิดนึงก็แล้วแต่เราชอบนะเพื่อนไม่ต้องเงินสกปรกเราไปต้มเองทำไปมั่วเดี๋ยวมาห่อกันทีนี้เรามาห่อกันเพื่อนอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะใบมันเล็กเกินเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะห่อได้หรือเปล่าห่อไม่ได้ห่อไม่ได้ผัดรวมกันไปเลยสูตรที่ตามมั่วๆอยู่แล้วกลัวอะไรล่ะห่อไม่ได้ก็ผัดรวมกันไปเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเล็กไปใบกะหล่ำยีต้านะมันเล็กไปมันจะห่อยากหน่อยเนาะใส่น้อยๆหน่อยอันนี้คือทำให้มันดูทำดูคร่าวๆเนาะปกตินี่ใบขนาดนี้เนาะถ้าเราซื้อในห้างนะถ้าเราซื้อในห้างอ่ะถ้ามันสมบูรณ์ของเยต้าก็ถ้ามันสมบูรณ์มันก็ใหญ่อยู่อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่สมบูรณ์มันป่วยมันเจอลูกเห็บก็ได้อยู่หรอกนะมันก็จะมาเป็นลักษณะแบบนี้เนาะลักษณะแบบนี้ห่อของฝันห่อของฝากห่อของฝากฝาก FC อันนี้มันห่อยากหน่อยนะเพื่อนๆยายบอกแล้วว่ามันใบเล็กเดี๋ยวก็จะมาต้มนี่เหมือนมันจะคล้ายไอ้นั่นแหละยายลงต้มเลยต้มรอเหมือนกับหมูยัดไส้นั่นแหละ โอ้ยไม่เหมือนหมูยัดไส้หรอกพูดผิด เหมือนในนั้นเหมือนอะไรนะเพื่อนเหมือนปอเปียปอเปียปอเปียเหมือนปอเปียไร้สาระมาเยอะวันนี้ไร้สาระหน่อยไม่ไร้สาระหรือทำกับข้าวเข้าครัวอย่างดีของแซ่บของอร่อยหอยากปกติเขาใช้กะหล่ำอยู่เมืองนอกอยู่นี่เขาใช้กะหล่ำจริงๆอะนะอันนี้ฉันทำเองกินเองยังไงก็ได้ทำเองกินเองยังไงก็ได้นะเพื่อนเนาะต้มเข้าไปต้มเข้าไปมาเดี๋ยวขอเสร็จก่อนเด้อมาดูกันมาปรุงรสด้วยเครื่องปรุงบ้านเขาไงไอตัวนี้นะที่ยายเคยทำม้วนหมูม้วนนะยายใส่ไปนิดนึงไม่ใส่ตามสูตรเขาหรอกเพราะว่าเรามาปรุงรสกับรสดีรสอะไรเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปใส่เยอะใส่แค่ให้น้ำแค่ให้มันได้กลิ่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็นี่อันนี้เซมเขาเรียกอะไรไม่รู้บ้านเราใหญ่กินไม่เป็นหรอกมันออกเปรี้ยว
่ไปนะจริงๆแล้วเขาใส่ตั้งแต่ในหมูแล้วนะในหมูม้วนๆน่ะที่ยายเคยทำให้ดูน่ะอันนี้มันห่อยากใบมันเล็กยายก็เลยมาใส่เอาในน้ำมันดีกว่าเห็นไหมหมูที่ยายห่อไปหมูยายก็ลงไปในน้ำเลยบ้านเราก็ต้มอะไรนะต้มจืดต้มจืดมะระยัดไส้กะหล่ำยัดไส้เนาะเออต้มจืดกะหล่ำยัดไส้เขาจะมีแบบว่าปกติน้ำมันจะออกดำๆกว่านี้หน่อยนะเขาจะทำใส่เนี่ยใส่ตัวนี้เยอะน้ำมันก็ปกติน้ำมันก็จะดำแบบนี้นี่แต่ว่าความดำไม่ต้องการความอร่อยเนาะนี่ผักกะหล่ำห่อไม่หมดก็ปวดขาดพืชเว้ยเหี้ยตานะทำกินเองนะไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำรับแขกเนาะก็เอาแบบนี้แหละทำกินเองนี่แฟนความจริงเขาก็จะกินกับไอ้ผักไอ้อะไรนะมันฝรั่งห่อนะแต่ยายไม่มีมันฝรั่งห่อนี่ยายต้มมันฝรั่งเนี่ยให้แฟนยายกินกับมันฝรั่งนี่แหละมันฝรั่งนี่แหละมาได้แล้วเพื่อนๆมาจัดเสิร์ฟชิมก่อนไม่ได้ชิมเลยอร่อยแล้วนะมันจะออกเปรี้ยวๆนิดๆเปรี้ยวของไอ้ตัวนั่นและเปรี้ยวของผักดองยายตะยายตาจะบอกว่าในตรงนี้ยายตามันเป็นดำๆจะบอกว่าครั้งแรกที่ทำเนาะมันมีอยู่แบบนี้นะในร้านอาหารแต่ยายก็ไม่เคยกินเนาะก็มันก็ไม่เหมือนยายคงไม่เหมือนยายตาทำหรอกแต่ยายตาก็ทำตามใจเราชอบเนาะแล้วก็ใบมันเล็กนะมันห่อไม่สวยเนาะแต่ก็ยังว่าแหละเออยายตาบอกแล้วว่าอัปเดตให้ดูทุกสถานการณ์บางคนเขาทำครั้งแรกถ้ามันไม่สวยหรือมันไม่ได้ดังใจเขาก็ไม่ถ่ายให้ดูนะแต่ว่ายายตาไม่ได้ยายตาช่องยายตาไม่ใช่ว่าช่องทำกับข้าวโชว์เด้อเออคือว่ามันเป็นยังไงก็ยังงั้นให้ดูแบบนั้นนะเออมันไม่สวยก็ให้ดูตามไม่สวยนะบางคนก็เขาทำแล้วมาไม่สวยเขาก็จะไม่ลงคลิปให้ดูแต่ยายตาไม่เป็นไรลงให้ดูหมดกินได้นะกินได้เออสำหรับยายตาเนาะสำหรับยายตากินได้ขอให้กินได้เข้าใจเนาะเดี๋ยวยายจะเอาเชือกออกก่อนไม่ง่ายเศษหมูที่เหลืออย่างนี้เราก็มาลาดอย่างนี้จะอะไรนักนะแค่นี้ห่อเดียวพอไหมแฟนยายสองห่อไปเลยมันมีเนื้อไม่เยอะหรอกก็สองห่อไปเลยนี่การน้ำแกงนี่ก็ถ้าปกติก็มันจะเหนียวๆเห็นไหมเหนียวจากไอ้ตัวดำๆนั่นน่ะที่ยายให้ดูถ้ามันไม่เหนียวก็เอาแป้งใส่ก็โอเคเป๊ะเวอร์ชูก่อนนี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาเชือกออกก่อนโอ้ยร้อนแค่นี้เลยเพื่อนๆมันยายบอกแล้วนะพอห่อไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าเอาไหมเดี๋ยวปีหน้าเอาไหมตอนที่ไอ้ตัวนี้สวยๆน่ะจะไปซื้อเขามาทำให้ดูจะไปซื้อเขามาทำให้ดูมันก็ไม่ใช่เนาะไปซื้อผักใบใหญ่ๆนะ
ในสวนมีเยอะแยะไปซื้อทำไมให้เพื่อนตังนี่ไปได้แล้วโอ้ยอยากหัวเราะเด้อยากหัวเราะเด้อยากหัวเราะเด้เดี๋ยวแฟนยายตากินแฟนยายตาไม่เรื่องมากหรอกเนาะไปกินเสิร์ฟพี่มืนยายตาจะกินแกงไข่ปลาตอนเย็นอีกรอบนึงพี่มืนสองรอบแค่นี้แหละได้ถ่ายคลิปต่อเนาะคิดถึงไว้ถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปโชว์แฟนคลับก่อน